คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบารมีครูแรงนะครับแอบมูตัวพ่อวันนี้แขกรับเชิญเรารีเควสเลยว่าต้องมาถ่ายที่วัดโพสิตารามหรือวัดหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับจังหวัดชัยนาทนั่นเองต้องบอกว่าแขกรับเชิญรีเควสเพราะเขาได้โชคได้ลาภจากที่นี่มากมายนะครับและการสร้างชื่อเสียงของเขาก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเป็นเจ้าแม่นักร้องลูกทุ่งผ่านไลฟ์สดนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าแม่คนนี้ได้อะไรไปบ้างจากที่นี่และสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากอะไรอยากเล่าให้ฟังไปไหว้ไปมูตอนนั้นหนูไม่มีเงินหนูบอกตรงหนูไม่มีเงินหนูอยากได้เลทมากเลยแล้วเลทหลวงพ่อแพงมากหนูก็เลยบอกว่าขอให้หนูมีงานเยอะๆให้หนูแบบว่ามีงานแบบเต็มเดือนล้นเดือนแล้วหนูอ่ะเป็นนักร้องงานเลี้ยงตอนนั้นอ่ะแล้วหนูอ่ะ30วันหนูมีงาน50วันไม่ใช่50งาน50วันไม่ได้เออนั่นแหละคือเกินนั้นด้วยบางเดือนคือครบเลยอะค่ะหนูก็คือตั้งใจไว้ว่าจะต้องไปเช่าเลทให้ได้ก็ยังได้แค่เลทที่เป็นเงินเอาจริงๆคือหนูเป็นคนชอบทองหนูก็หยิบเลทขึ้นมาแล้วก็ไหว้แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อหนูอยากแบบว่าใส่ทองอยากใส่เพชรน่ะอะไรเงี้ยขอให้หนูแบบถูกเลขงวดนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูก็และตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับน้องเลไลไลฟ์สดนะครับหรืออดีตไหทองคำปัจจุบันอยู่กับค่าย V6 แล้วใช่ค่ะตัวจริงสวยมากพูดจริง คือผมว่าติดตามน้องเขาแล้วก็ดูผ่านเฟซดูผ่านไลฟ์เนี่ยก็ว่าสวยแล้วนะครับวันนี้มาเจอตัวจริงละลายไปเลยละลายเพราะแดดหรือเปล่าคะ สวัสดีน้องเลไลครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เต้ยค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับพี่เต้ยทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดโคสิตารามใช่ค่ะหรือว่าวัดหลวงพ่อกวยใช่เลยค่ะเหตุอันใดทำไมเราต้องมาเจอกันที่นี่ครับก็เป็นเพราะว่าด้วยแรงบุญมั้งคะที่ทำให้เราจะได้มาเจอกันที่วัดนี้เป็นเพราะว่าวันนี้เลไลก็นำก๋วยเตี๋ยวหมูมาถวายหลวงพ่อกวยค่ะหลังจากที่ได้มาจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งที่5แล้วใช่ค่ะมีความสุขสมหวังหลวงพ่อให้โชคให้ลาภให้ความสุขนะคะกลับบ้านไปก็ได้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วค่ะแต่พี่ที่คนจัดการตรงริโพแกบอกพี่ว่าถ้าคนไกลๆมาเนี่ยหลวงพ่อจะชอบให้โชคคนไกลจริงเหรอคะใช่เพราะในไรก็อยู่สุพรรณถูกไหมใช่ค่ะหนูอยู่สุพรรณแล้วก็อยู่ไกลจริงเพราะว่าหนูอยู่สุดติดแถบนครปฐมก็คือไกลจริงๆค่ะตรงนี้ก็คือเหมือนใกล้ๆสุดเขตสุพรรณมาแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะเหมือนกับซ้ายกับขวาใช่เลยค่ะหัวกับท้ายเลยก็เกือบ100โลได้เนาะเกินค่ะเกินเหรอเกินพอๆกับที่เรามาวันนี้เลยเกินค่ะอ่ะอย่างงั้นเราเข้าเรื่องแล้ววันนี้จากที่ทราบว่าน้องในไรเนี่ยมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาออกโรงทานที่วัดโคสิตารามเพราะได้โชคได้ลาภที่หลวงพ่อให้ใช่ค่ะหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านให้โชคลาภอะไรยังไงครับก็เอาจริงๆเลยขอแบบเราเริ่มต้นเลยว่าไม่ได้มาขอโชคลาภแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่สายมูชอบขอพรชอบขอแบบเอาโชคลาภเราก็ขอแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาในสิ่งนั้นสิ่งเดียวเราตั้งใจมาขอพรในเรื่องครอบครัวแล้วก็ตัวเราแล้วก็การงานแล้วเราก็ได้ตัวเลขกลับไปด้วยเป็นโชคทันที่2แค่นั้นเองเพราะว่าหนูชอบเสี่ยงเซียมซีชอบมีแบบไฮให้ล้วงอะไรที่มีตัวเลขหนูชอบหมดหนูก็คือเป็นคนที่ชอบวัดเป็นนักฟิสิกส์ดวงที่แบบว่าอยากรู้ว่าคำทำนายจะออกมายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอคำทำนายนั้นมันแบบคือดีมากเลยสมบูรณ์ในใบนั้นเลยเราก็มีตัวเลขด้วยเราก็เอาตัวเลขนั้นไปซื้อค่ะกี่ครั้งแล้วที่ได้มาที่วัดหลวงพ่อกวย3ครั้งค่ะ3ครั้งติดๆเลยค่ะติดทุกงวดเลยตั้งแต่กันยาเลยว่าง่ายใช่ค่ะโอ้โหก็พาแม่มาไหว้หลวงพ่อกวยวันแม่เดือนสิงหาครับแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะได้มาจนถึงวันนี้เลยค่ะก็คือได้โชคได้ลาภมาตลอดแสดงว่าโดยปกติเนี่ย
หลายๆก็ไม่อาจจะไม่ได้มูหลวงพ่อกวยแล้วใครเป็นคนชักนำมาที่นี่ครับเอาจริงๆดาราศิลปินก็มาเยอะนะคะแต่ว่าหลายๆก็ไม่ได้คิดว่ามาขอแล้วจะสมหวังเหมือนเขาเพียงแค่ว่าเราศรัทธาในวัดทุกวัดอยู่แล้วค่ะก็คือชอบไปวัดอยู่แล้วแล้วเราก็บอกแม่ว่าแม่ไปหลวงพ่อกวยกันไหมวันนั้นวันแม่ค่ะก็คือเราไปไหว้วัดป่าเลไลมาก่อนหนูเนี่ยคือจะเป็นเด็กสุพรรณที่หลงไหลในวัดป่าเลไลมากก็คือว่าเรามาจากตรงนั้นหลายๆอย่างด้วยชื่อของเราด้วยค่ะเราตั้งใจใครชื่อนั้นเพราะวัดป่าเลไลเลยใช่ค่ะใช่ไหมก็เลยได้มาจากตรงนั้นหลายๆอย่างแล้วเราก็เลยไหว้วัดป่าเลไลเสร็จแล้วก็มาหลวงพ่อกวยด้วยความที่อยากพาพ่อก็ชอบพระทุกอย่างเหมือนกันใช่ค่ะสายพระเลยค่ะพ่ออย่างงั้นเดี๋ยวต้องเจอพ่อนะค่ะคือในกลุ่มมีพระเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็เลยพาพ่อกับแม่มาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากมาอีกรู้สึกว่ามาแล้วเรารู้สึกแบบใจเราฟูอ่ะเหมือนประมาณว่าเรารู้สึกว่าเราใช่ค่ะเรารู้สึกสบายใจอ่ะเราก็เลยชวนผู้จัดการบอกว่าพี่ยังไม่ได้ไปเลยหาเรื่องไปหาเรื่องมาอีกอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบพี่ผู้จัดการยังไม่ได้ไปเล่นไปกันไหมอะไรเงี้ยพาพี่ไปไหว้พระอะไรเงี้ยเขาก็ได้มาพอมาปุ๊บหนูก็ได้งวดแรกงวดนั้นแหละค่ะก็คือว่าเลขเต็มตีตรงเลยใช่ค่ะยังค่ะยังไม่ได้เสี่ยงเพราะว่าวันนั้นคนเยอะมากวันแม่คือคนเยอะมากเลยค่ะอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างก็ไม่มีด้วยวันนั้นเหมือนแบบว่ามันหายไปทั้งไหนหมดก็ไม่รู้ค่ะหนูก็พยายามมองแล้วพยายามหาแล้วแต่ว่าไม่มีตัวเลขค่ะก็เลยไม่ได้เสี่ยงก็เลยมาอีกก็เลยกลับมาตั้งใจว่าจะเอาให้ได้ใช่ค่ะตั้งใจว่าจะเอาความสำเร็จหน้าที่การงานให้ได้คราวนี้ก็เลยได้โชคลาภกลับไปก่อนเดี๋ยวหน้าที่การงานเดี๋ยวหลวงพ่อให้ตามมาทีหลังหน้าที่การงานเท่าที่พี่ติดตามนะก็รู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วนะโดยเฉพาะก่อนหน้าที่เราจะเจอโควิดใช่ค่ะถามว่าเรื่องงานเลไลอะปังเรื่องเลไลไลฟ์สดก็ปังมากใช่ไหมครับคนดูหมื่นโอ้โหนานทุกวันไม่ใช่แบบว่าฟุกตอนแรกหนูคิดว่าเวลามีคนโพสถึงเราก็จะคิดว่าโพสทำไมอะมันแค่ฟุกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหลายๆวันเข้าเฮ้ยมันไม่ฟุกนี่ว่ามันไม่ใช่ว่าแค่วันนั้นวันเดียวที่มันโดดขึ้นมามันนานหลายเดือนแบบว่ามากเลยในช่วงนั้นเราก็เลยคิดว่าอ้าวแสดงว่ามันไม่ฟุกแล้วนะมีคนรอดูเราก็เป็นแบบดูสดๆอ่ะหมื่นอัพทุกวันเราก็รู้สึกว่าเรามาไกลเราสำเร็จแล้วแต่ความสำเร็จของเรามันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้มันยังอยากมีความสำเร็จที่อยากเอามาฝากพ่อแม่แล้วก็คนรอบข้างแล้วก็แฟนคลับเราที่เขาคอยสนับสนุนเราอะค่ะเราก็ทุกคนอยากเห็นเราไปในจุดที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะไกลขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะทีนี้เราจะพูดถึงไลฟ์สดเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรครับในไลฟ์จากไลฟ์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก่อนจะโควิดเลยตอนที่เลไลเป็นเลไลหายทองคำเนี่ยก่อนไปงานเลไลก็ไลฟ์3เพลง4เพลงคือเหมือนประมาณว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วเลไลก็เป็นคนที่เหมือนว่ากิจกรรมของเราทุกวันคือเราก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบร้องคาราโอเกะเงี้ยค่ะแล้วก็ไลฟ์แต่งตัวไปแล้วมันก็มาแวะร้องเพลง3เพลงว่าพี่เดี๋ยวหนูจะไปงานที่นี่แล้วนะอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ไปงานแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วพอมาถึงช่วงโควิดเราก็เลยได้ไลฟ์ทุกวันเพราะเราไม่ได้งานจ้างข้างนอกใช่ค่ะเราก็เลยไปได้งานจ้างไลฟ์สดนะตอนนั้นอีกก็คือพีคตอนนั้นก็คือว่าหนูได้งานไลฟ์สดหลายแบรนด์อยู่ค่ะแสดงว่าคนเราเนี่ยบางทีมันเหมือนจะถึงทางตันนะใช่ค่ะแต่มันก็มีทางที่เราสามารถที่จะเลี้ยวไปได้ใช่ถ้าเราสังเกตเห็นถ้าเราหมั่นทำตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอผมมองอย่างนั้นนะชื่อเสียงที่เลไลรู้สึกว่าเรามาไกลถึงวันนี้เรื่องนี้เรามีแอบไปมูแอบไปขอกับหลวงพ่อองค์ไหนหรือว่าใครยังไงหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วก็วัดป่าเลไลค่ะวัดป่าเลไลเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่เลไลขอทุกอย่างแล้วก็สมหวังแทบทุกอย่างเลยค่ะบ้านเรากับวัดเนี่ยห่างกันแค่ไหนครับ50โลค่ะโอ้ยก็ไม่ใกล้นะแต่เป็นวัดที่ถ้าเข้าเมืองมาเมื่อไหร่ถ้าแค่แบบยุ่งจริงๆก็คือได้จอดแล้วก็ยกมือไหว้แล้วถ้าเป็นไปได้คือแวะแป๊บหนึ่งถึงแม้ว่าจะ5โมงเย็น6โมงเย็นหนูก็ลงไปแล้วแค่ไปหน้าวัดแล้วก็ไปยืนไหว้เฉยๆอะไรแค่บอกหลวงพ่อว่าหนูมานะหนูผ่านนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ถือว่าเป็นคนที่มูคนนึงนะมูแหละเพราะว่าหนูอ่ะแอบเห็นเบอร์โทรนี่ก็มูเหมือนกันอะไรนะเบอร์โทรก็แอบมูเบอร์โทรแอบมูเหมือนกันจริงเหรอเบอร์โทรมีเลือกไหมหรือว่าไม่หรอไม่อัน
นี้คือใช้มานานตั้งแต่แบบก่อนเข้าวงการแล้วนะแต่มีแต่คนบอกว่าเออตัวเลขแบบว่ามันไม่มีเสียเลยมีแต่คนพูดเหมือนกันเพราะว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยดีๆทั้งนั้นดีจริงนะคะไม่ใช่หนูไม่ได้พูดแบบว่าล้อเลียนดีจริงๆทุกอย่างเป็นงานเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยจริงค่ะเพราะว่าคือใช้เบอร์นี้มานานด้วยแล้วพอเรามาอยู่จุดนี้งานก็เข้ามาจากเบอร์นี้เยอะอยู่เหมือนกันจากส่วนตัวเราด้วยจากค่ายด้วยอะไรด้วยแต่ของเราก็เข้ามาเยอะเหมือนกันแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าได้เลขใหม่ด้วยใช่ค่ะได้เลขแล้วได้เลขแล้วก็จริงๆตอนแรกใช่ไหมกะว่ามาถึงอ่ะกะว่าวันนี้จะล้วงหายค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วงวดที่แล้วได้เลขกลับไปแล้วตรงก็เลยว่าเอ๊ะงวดนี้ไม่เขย่าเซมซีนะล้วงหายเหมือนเดิมละกันเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราอาจจะถูกฉลกกับหายอะไรเงี้ยเราชอบยังไม่อยากละจากหายเพราะจริงๆแล้วมางวดแรกๆก็เขย่าเซมซีแต่ว่าก็ยังติดใจหายอยู่ก็เลยล้วงหายแล้วคราวนี้ก็เลยอ่ะมีพี่เขาซื้อลิโพมาเขาก็เหมือนว่าเออถวายด้วยก็เลยหลายๆก็เลยถวายลิโพแล้วก็เปิดฝาก็ได้ถวายลิโพด้วยเลยวันนี้ค่ะได้เลขฝาลิโพด้วยให้บอกเลยไหมคะหรือว่ามันจะเป็นการมอมเมาหรือเปล่า บอกเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นบอกก็ได้บอกเลยไม่เป็นไรครับก็ฝาลิโพได้3ตัว894ค่ะแล้วก็ได้ล้วงไห่มาได้เลข39ค่ะเฮ้ยไม่ถึงหรอกก็แจ๋วอยู่นะแจ๋วอยู่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องเรียกว่าฝักใฝ่ไหมฝักใฝ่ในเรื่องไหนเรื่องงานหรือเรื่องตัวเลขเอาจริงๆแล้วอย่างที่หนูบอกไงพี่เต้ยคือหนูไม่ได้ฝักใฝ่แต่ว่าเป็นคนชอบอยู่แล้วเอาจริงๆนะคนที่เป็นสายมูครับก็ชอบตัวเลขแทบทุกคนนะเอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่วัดดวงเราใช่บางทีแค่ตัวเลขที่อยู่ในใบเซียมซีอ่ะแค่นั้นมันก็เป็นอะไรที่บีบความรู้สึกเราแล้วนะถ้าเราได้ดีมันก็มีความรู้สึกว่าเราวันนี้เราสบายใจเรารู้สึกแบบแล้วเมื่อไหร่ที่เราแบบได้ดีปุ๊บเราก็ต้องได้โชคด้วยไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเรามีความโชคดีแล้วเราก็ต้องได้โชคได้ลาภด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เสี่ยงไปเล็กๆน้อยๆค่ะแล้ววันนี้ก๋วยเตี๋ยวกี่หม้อเออวันนี้2ค่ะวันนี้จัดมาเต็มที่ก็คือมีวันนี้มีแฟนคลับร่วมด้วยก็เลยแบบว่าเออเยอะๆหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำเต็มที่เลยวันนี้ค่ะแต่ก็ไม่พออยู่ดีก็ไม่พอค่ะก็อยากจะเลี้ยงให้ได้เยอะกว่านี้2 300ถ้วย300ประมาณค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ถามสักหน่อยเป็นพิธีว่าถ้าให้น้องเลไลเนี่ยแนะนำสถานที่ที่ตัวเราเองมูแล้วเกิดผลได้ตลอดสัก3ที่น้องเลไลจะแนะนำที่ไหนบ้างครับได้เลยค่ะสำหรับเลไลก็ถ้าเกิดว่าไปมูแล้วสมหวังเนี่ยก็จะเป็นที่แรกเลยคือวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เป็นที่นี่เลยค่ะวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวัดคือวัดหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัดตะโกวัดตะโกใช่อยุธยาใช่ค่ะก็คือ3ที่นี้ที่เลไลวนเวียนนั่นแอบเห็นที่ข้อมือนั่นอะไรใช่เลยค่ะอันนี้คือเป็นเลทหลวงพ่อรวยอันนี้น่าจะหลายปีมากแล้ว7-8ปีแล้วมั้งคะเลทอันนี้คือนี่หนูได้มาจากวัดเลยนะคะคือหนูต้องอยากเล่าให้ฟังเลทนี้หนูได้มาเพราะว่าไปไหว้ไปมูเอาจริงๆแล้วไปไหว้ไปมูเนี่ยหนูคิดในใจว่าหนูของานเยอะๆขอหลายๆอย่างแล้วก็ขอว่าตอนนั้นหนูไม่มีเงินหนูบอกตรงหนูไม่มีเงินหนูอยากได้เลทมากเลยแล้วเลทหลวงพ่อแพงมากคือเลทแพงมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากได้จังเลยอ่ะหนูจะทำยังไงได้หนูก็เลยบอกว่าขอให้หนูมีงานเยอะๆขอให้หนูแบบว่ามีงานแบบเต็มเดือนล้นเดือนแล้วหนูอ่ะเป็นนักร้องงานเลี้ยงตอนนั้นอ่ะแล้วหนูอ่ะ30วันหนูมีงาน50วันอุ้ยใช่ไม่ใช่50งาน50วันไม่ได้เออนั่นแหละคือเกินนั้นด้วยบางเดือนคือทบเลยอะค่ะก็คือหนูได้งานเยอะจริงๆแล้วก็ได้ติดประหารางวัลแขกหน้าเวทีเนี้ยเยอะใส่แบบถุงหูหิ้วตลอดเลยถ้าประหารนี่แทบจะวันละ2งานไว้ไงใช่ค่ะก็มีงานแบบปังมาตลอดเลยแล้วหนูก็ได้ไปงานไปร้องเปิดนักร้องอะไรสักคนหนูจำไม่ได้นานมากแล้วหนูอะเขาก็มีในวัดหนูก็ไปเลยช่วงนี้ปี5กว่าไหมประมาณนั้นนะอะไรนะคะ 7-8 ปีได้ไหมครับใช่ค่ะแล้วหนูก็แสดงว่าหลวงพ่อยังอยู่นะตอนนั้นหนูจำไม่ได้เลยคือมานานมากจริงๆแล้วหนูก็เท่าที่จำได้คือเช่าที่วัดเลยค่ะไปเช่าที่วัดเลยคือพอเราเริ่มเก็บเงินได้เริ่มคือเราก็มีเป้าหมายแล้วล่ะถ้าเรามีเงินเราจะมาเอาเลทเพราะว่าวันนั้นน่ะหนูอ่ะคือโชคดีที่ว่าได้ไปเล่นที่วัดนั้นพอดีหนูก็คือตั้งใจไว้ว่าวันที่ไปจะต้องไปเช่าเลทให้ได้ก็คือเราได้ค่ะเราได้มาเนี่ยก็ยังได้แค่เลทที่เป็นเงินถูกไหมคะก็จะเป็นใช่ก็เป็นหัวเลทธรรมดาเพราะว่าเขาก็จะมี
2บาท4บาทอะไรเงี้ยอันนี้หนูเลือก2บาทมาของผู้หญิงค่ะแล้วหนูก็เอาไปใส่แบบนั้นแล้วหนูก็ไปเก็บนะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทองเอาจริงๆคือหนูเป็นคนชอบทองหนูก็เลยแบบว่าเอาไปเก็บไว้แล้วก็ไหว้พอก่อนหนูไปทำงานหนูก็หยิบเหล็กขึ้นมาแล้วก็ไหว้แล้วก็บอกว่าแต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็ไหว้แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อหนูอยากไปห่มจีวรให้อยากหนูอยากแบบว่าใส่ทองอ่ะอยากใส่เพชรน่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าขอให้หนูแบบถูกเลขงวดนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วหนูก็ถูกเลขงวดนั้นมาเลขนั้นมาจากไหนเลขนั้นก็มาจากน่าจะเป็นวันเกิดเหมือนกันค่ะเหมือนที่หนูมาที่นี่เลยมาที่วัดหลวงพ่อกวยเนี่ยหนูก็ได้เซียมซีเลขวันเกิดไปแล้วหนูก็กลับไปถูกเลขวันเกิดใช่แล้วหนูก็เป็นคนเฮงนะได้อันนี้มาแล้วรู้สึกว่าในปีนั้นอ่ะวันเกิดหนูจะออก2ครั้งก็เลยเนี่ยได้เลขอันนี้มาได้ทั้งได้ทั้งสร้อยแล้วก็ได้ทั้งตรงหน้าเลขด้วยทำทีเดียวเลยใช่ค่ะสวยมากก็เลยแบบว่าได้นี้มากก็คือห่วงแบบคือชอบมากไปที่ไหนก็มีแต่คนทักใช่ไหมแล้วหนูก็ยังมีอีกเส้นนึงที่เป็น3องค์ใช่ค่ะหนูก็ได้แต่อันนั้นก็แพงอยู่ค่ะคือได้มาจากในเซียนพระนี่แหละค่ะรู้สึกว่าเพื่อนนะคะจะหาให้เพราะนั้นก็ยังเป็นเงินอยู่เลยค่ะนี่ก็พยายามไหว้ทุกวันเลยค่ะจะได้เอาไปใส่ทองใช่จะได้เอาไปเลี้ยงอีก1เส้นค่ะอันนั้นก็คือเป็นเส้นที่หนูปราบปลื้มแล้วหนูก็ใฝ่ฝันไปฝันมากแล้วหนูก็ได้ไปค่ะคือเหมือนกับเรารู้จักรุ่นนั้นแล้วเราอยากใช่หนูบอกว่าหนูจะทำยังไงหนูจะได้องค์พระที่มี3เสียงตรงเนี้ย3องค์ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ได้มาจริงๆได้มาก็เพราะจากโชคเหมือนกันในเส้นนั้นแล้วหนูก็เก็บตอนนี้ไหว้ทุกวันไหว้ทุกวันเลยแบบว่าขอให้หนูแบบมีงานเยอะๆให้มันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องขอเลยเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเยอะตอนนี้ถ้าให้น้องฝากผลงานตอนนี้มีผลงานอะไรที่พี่ๆเขาจะไปเห็นเราได้บ้างก็ตอนนี้นะคะผลงานเลไลก็มีออกมาแล้ว2ซิงเกิลจากสังกัดค่าย V6 Music นะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่ามาจุ๊บนี่มาค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่2เป็นร้องฟีเจอริ่งกันกับแสงดาวพิมพ์สีค่าย PT Music ค่ะชื่อเพลงว่าปั๊วค่ะแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลที่3นี้ในประมาณน่าจะเดือนหน้าค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามหลักๆเลยคือแฟนเพจที่เลไลไลฟ์สดอยู่ทุกวันทุกวันนี้เลไลก็ยังไลฟ์นะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าคนดูเยอะแล้วดังแล้วเราจะเลิกก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็จะมีคนบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยงานเยอะอีกหน่อยดังก็ไม่มาไลฟ์ให้ดูแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูยังเหมือนเดิมเหมือนจุดกำเนิดเรานะใช่ค่ะถ้าหนูมีเวลาว่างหนูก็จะให้กับการไลฟ์สดเนี้ยตลอดค่ะก็ฝากติดตาม Facebook Fanpage นะคะชื่อว่าเลไลฟ์แฟนเพจแล้วก็ Facebook หลักเลไลฟ์ไลฟ์สดแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ TikTok เลไลฟ์ไลฟ์สดด้วยละกันนะคะเดี๋ยวแซมเปิ้ลให้พี่ๆฟังสักเพลงได้ไหมสักท่อนนึงเอาเพลงอะไรดีคะเอาเพลงที่หนูอยากร้องเลยเอาเพลงที่หนูอยากร้องคือเพลงของหนูใช่ไหมเพลงไหนก็ได้เพลงอะไรก็ได้แค่โชว์พลังเสียงเพลงของหนูก็ได้เพลงของหนูค่ะก็เป็นซิงเกิลแรกก็แล้วกันนะคะก็ยังอยากให้ทุกคนกลับไปฟังอยู่ถึงแม้ว่าจะมีซิงเกิลใหม่ก็ตามนะคะชื่อเพลงว่ามาจุ๊บนี่มาค่ะเอาท่อนฮุกเลยนะคะมาจงมาจ่ายได้อะไรเธอมาจุ๊บเลยนี่มามีต้องคำหวานมีต้องเล่านะมันมีทันใจมาจงมาจ่ายได้อะไรเข้ามาจุ๊บกันปลาสักทีหนึ่งหากจิตใจเราหวั่นหลังค่อยมาจุ๊บต่อวันนี้สุดยอดนะผมก็ต้องขอขิงเซียนพระทั้งหลายนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าปลื้มปริ่มนะครับแล้วก็มีความสุขได้รับพลังบวกจากน้องไปเต็มๆวันนี้หลังจากนี้นะครับถ้าพี่ๆที่ดูนะครับมีความชื่นชอบในตัวน้องก็สามารถเข้าไปติดตามได้เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางต่างๆให้นะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องเลไลอย่างล้นหลามเลยนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลากับเราในวันนี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะหนูยังอยากอัดอีกยาวๆเลยค่ะยังไม่อยากไปไหนเลยขอบคุณค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ